วัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NSP 198นะครับมาพร้อมกับการรายงานข่าวที่ใหม่สดตรงฉับไวทุกวันสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามผลงานของน้องแก้มในรายการไม่หมดนี่เสียงชูนะครับและน้องแก้มครองแชมป์ยาวนานถึง103สมัยพร้อมกับคว้าเงินรางวัลในรายการทั้งสิ้น 2,313,894 บาทนะครับและพ่ายให้กับหนุ่มเสียงดีน้องเรนธีระเทพจากจังหวัดสงขลาที่เอาชนะใจกรรมการในรายการด้วยคะแนนเสียง2-1และต้องยอมรับว่าน้องเรนธีระเทพเสียงดีจริงๆนะครับคุณผู้ชมที่มาในเพลงไอ้หนุ่มรถไถการเอาชนะใจกรรมการของน้องเรนทำให้น้องแก้มเสียแชมป์ซึ่งน้องแก้มก็ร้องเพลงได้ดีมากเลยทีเดียวนะครับและมาในเพลงรักเพลงคิดถึงน้องแก้มได้กล่าวในรายการอีกด้วยว่าวันนี้หนูอาจจะหมดหน้าที่ในการเป็นแชมป์แต่ในความฝันของหนูอยากเป็นศิลปินมันยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะหนูยังไม่หยุดพัฒนาตัวเองและก็จะทำความฝันของหนูให้มันสำเร็จให้ได้ค่ะอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจไปเรื่อยๆนะคะและในระหว่างการครองแชมป์ของน้องแก้มนะครับได้สร้างนาทีประทับใจไว้ในรายการไว้มากมายและที่สำคัญความรักความผูกพันในระหว่างการแข่งขันมันช่างน่าประทับใจมากเหลือเกินนะครับคุณผู้ชมรอยยิ้มหยดน้ำตาแห่งความยินดีและอ้อมกอดแห่งความประทับใจที่ทางรายการให้น้องแก้มเป็นลูกสาวแห่งชาติอีกคนทำให้ทุกคนจดจำทำให้ทุกคนหลงรักในน้ำเสียงหวานๆของน้องแก้มตั้งแต่เริ่มการแข่งขันในวันแรกหลงรักในความน่ารักระหว่างหนุ่มๆและน้องแก้มหลงรักในความน่ารักของคณะกรรมการและขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จและการเดินทางมาสู่จุดนี้ที่เกินความคาดหวังของน้องแก้มด้วยนะครับและร่วมกันเชียร์แชมป์คนใหม่ล่าสุดน้องเรนธีระเทพจากจังหวัดสงขลาด้วยนะครับและต่อมานะครับเรามาฟังข่าวดีล่าสุดจากแม่เดือนได้โพสต์ใน Facebook เมื่อคืนที่ผ่านมาและใจความสำคัญที่ทำให้ FC แฟนคลับของน้องแก้มต้องชื่นอกชื่นใจอย่างแน่นอนนะครับโดยแม่เดือนได้โพสต์ว่ารักนางต้อนรับสู่บ้านหยุงข้าวนะลูกสาวแห่งชาติน้องแก้มหยุงข้าวเรคคอร์ดนั่นก็แสดงว่าน้องแก้มได้ก้าวเข้าสู่การเป็นศิลปินของยุ้งข้าวเรคคอร์ดแล้วนะครับคุณผู้ชมรอเพียงแต่การเปิดตัวอย่างเป็นทางการเท่านั้นนะครับและต้องขอแสดงความยินดีกับน้องแก้มด้วยนะครับที่ทำตามความฝันของตัวเองจนสำเร็จไม่ว่าจะเป็นการครองแชมป์ที่ยาวนานที่สุดถึง103สมัยและที่สำคัญนะครับทำตามความฝันในการอยากเป็นศิลปินคือความฝันความหวังสูงสุดบ้านยุ้งข้าวต้อนรับน้องแก้มน้องแก้มยุ้งข้าวเรคคอร์ดขอขอบคุณข้อมูลจากแม่เดือนนะครับหากไม่อยากพลาดข่าวที่ใหม่ฉับไวทุกวันติดตามได้ที่ NSP 198สวัสดีครับ